เดี๋ยวฉันมานะคุณทาวินใช่ไหมคะคุณวดีสวัสดีครับเชิญนะเห็นพี่กรบอกว่าคุณกลับกรุงเทพไปแล้วไปมาแล้วรอบหนึ่งครับเพิ่งกลับมาเมื่อเช้าพอดีมีเวลาว่าง 2-3 วันนะครับก็เลยแวะมาเยี่ยมมนเขาน่าจะเอากลับไปด้วยกันเลยนะคะว่าดียังแอบคิดอยู่เลยทำไมคุณทาวินถึงทิ้งภรรยาไปได้มนเขาต้องอยู่ที่นี่อีกนานครับนี่เห็นป่าบอกว่าจะให้มนช่วยคุณกรดูแลธุรกิจของครอบครัวนี่วันนี้คุณกรก็พามนไปดูโรงแรมที่พังงานะครับผมนึกว่าคุณว่าดีจะไปด้วยซะอีกงานใครงานมันนะคะต้องมีสเปซคุณทาวินรู้จักผู้ชายที่ชื่อแก้วไหมคะรู้สึกว่าเขาจะรู้จักกับคุณมนนะคะวันนี้แค่แปลกใจคุณทาวินกับคุณมนเพิ่งมาภูเก็ตด้วยกันครั้งแรกแต่มีคนรู้จักอยู่ภูเก็ตอยู่ก่อนหน้านี้แล้วแก้วไหนครับแล้วทำไมคุณวันนี้ถึงคิดว่าเขารู้จักกับมนเนี่ยคงเป็นพวกลักเล็กขโมยน้อยนะคะแต่ว่าดีเห็นเขาโดนตำรวจจับนะคะแล้วเขาก็เรียกให้คุณมนช่วยมนไม่น่าจะรู้จักกับคนพวกนั้นนะครับอ๋ออาจจะเป็นคนงานคนเก่าที่ผมเพิ่งให้ออกไปเป็นไปได้ครับเขาอาจจะเคยเห็นหน้ามนว่ามนนี่เป็นภรรยาผมแต่ผมมั่นใจว่ามนไม่รู้จักเขาแน่ๆว่าดีเห็นว่าเขาเรียกคุณมนว่าน้องแปลกดีนะคะเรียกภรรยาเจ้านายว่าน้องคุณว่าดีดูตั้งใจจะจับผิดมนจังเลยนะครับเพื่อก็เข้าใจฮะว่าคุณว่าดีคงจะหวงสมบัติแห่งคุณกรณ์นะแต่เอาจริงๆก็น่าจะเอาให้ชัวร์ก่อนนะครับว่าเขาอยากจะแต่งงานกับคุณแน่ๆแม่ไม่ต้องถึงขนาดแต่งงานก็ได้ครับเอาให้ชัวร์ก่อนว่าเขาชอบคุณจริงหรือเปล่าพอดีขอตัวนะคะเชิญครับคุณปรีชาตามหาผู้ชายที่ชื่อแก้วกับยศได้หรือยังคะยังเลยครับแต่ผมว่ามันคงจะไม่อยู่ในภูเก็ตนี้แล้วมันมีคดีติดตัวกันจะทำมาหากินอะไรก็คงจะลำบากแต่ว่าดีรู้มาว่าในแก้วเคยทำงานอยู่ที่บริษัทวินวินคอนสตรัคชั่นตามสืบมาทีนะคะนี่มันอะไรกันวะดีทำไมต้องไปซืบด้วยไอ้ซ่องคนนี้มันเป็นใครแล้วทำไมรู้ต้องสนใจขนาดนั้นฮะลูกก็ไม่รู้ว่ามันเป็นใครแต่วันก่อนลูกเห็นมันถูกจับเขาว่ามันเป็นลักสร้อยเข้ามาแต่ที่แปลกคือวดีเห็นว่ามันยืนคุยกับคุณมนตั้งนานและคุณมนเนี่ยบอกว่าไม่รู้จักมันแปลกมะก็ไม่เห็นแปลกเลยวดีไม่ได้รู้จักพนักงานทุกคนนี่แต่พนักงานเขารู้จักวดีเพราะว่าวดีเป็นลูกป้าไงแปลกค่ะเพราะทราบมีคุณมนเนี่ยเคยแล่งว่ามันเคยทำงานเป็นโฟร์แมนที่บริษัทเขาแล้วถูกไล่ออกไปแล้วลูกก็เลยไปหาข้อมูลของบริษัทคุณวินมาป่าบริษัทคุณวินเนี่ยใหญ่มากเลยนะใหญ่เหรอไงเอ้าแล้วมันไม่แปลกหรอที่เจ้านายบริษัทเนี่ยจะรู้ชื่อลูกน้องที่เป็นโฟร์แมนแล้วรู้ด้วยว่าถูกไล่ออกแล้วแล้วที่สำคัญเรื่องพวกเนี่ยมันไม่มาถึงหูเจ้านายหรอกป้าจริงไหมก็จริงแต่ทำไมต้องไปสนใจมันขนาดนั้นด้วยลูกฮะ
ก็ลูกเคยบอกแล้วว่าลูกไม่ชอบคุณมนแต่ที่สำคัญพี่ก้อนเนี่ยนะรักน้องเลือกเกินใครแรงไอ้ไรก็ไม่ได้ใครแตะน้องก็ไม่ได้คอยดูนะลูกจะทำให้พี่ก้อนเห็นว่าน้องเศร้าเข้าไม่ได้น่ารักอย่างที่เขาเห็นคิดนะว่าผมไม่รู้ว่าคุณน่ะชอบมนถึงจะรู้ว่าเป็นไปไม่ได้กันนี่แม่อยู่ไหนเนี่ยก็อยู่ภูเก็ตไงฮะ